ุณผู้ชมครับกลับมาเรื่องการติดค่ายาบ้า5เม็ดแล้วปรากฏว่าโดนเช็คบิลคือผิดแหละที่พี่เล่นยาบ้าแล้วเมื่อเขาจะทวงค่ายาบ้า5เม็ดเขาก็จะฆ่าพี่ทิ้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีขอดูภาพคนเจ็บก่อนนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้เขามีการรับขวัญคนเจ็บคนที่ไปบิดค่ายาเขา5เม็ดเนี่ยนะฮะไม่ยอมจ่ายน้องณัฐพลคุณผู้ชมฮะอายุ23ปีโดนคนร้ายขับรถเข้ามาถึงในบ้านแล้วคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคนร้ายขับเก๋ง5เม็ดเท่าไหร่อ่ะตีเม็ดละ30 355 150บาทเนี่ยนะมันจะฆ่าทิ้งเลยประเด็นก็คือเราก็ถามบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะโดนกระซวกนะฮะยังดีไม่ตายนะฮะน้องแก๊สแก๊สเล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุมี3คนขับรถมาจอดหน้าบ้านมันเข้ามาถึงล็อกตัวผมเอาขวดฟาดหัวเตะต่อยเอามีดแทงเลยผมกระโดดหน้าต่างหนีเราก็ถามบอกเออแก๊สแล้วแก๊สโดนไล่ฆ่าขนาดนี้แก๊สไปทำอะไรมาอ๋อพี่ผมไปเอายาบ้ามา5เม็ดแล้วผมเบี้ยวไม่จ่ายเงินพวกมันก็เลยขู่ว่าเดี๋ยวกูจะมาทวงเนี่ยฮะแล้วก็จะเอาตำรวจยิงมึงแต่ปรากฏวันมามันไม่มีตำรวจมันมีแต่คนร้ายเราก็ถามแก๊สใช่ไหมชื่อแก๊สซะด้วยนะฮะนี่ถามแก๊สว่าแก๊สจะเลิกยังแก๊สบอกโอ๊ยพี่ผมขอสัญญาเลยผมวางแผนเลยนะว่าต่อไปนี้ผมจะหางานดีๆทำจะพาแม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะผมกลัวว่ามันจะตามมาฆ่าผมแล้วครั้งนี้5เม็ดล่าสุดดูวงจรปิดหน่อยไหมฮะก่อนที่แก๊สหนีแก๊งบิดยาบ้า5เม็ดครั้งนี้ฆ่ากันแล้วนะฮะ5เม็ดหรือจริงๆแล้วจะมีมากกว่านี้เราก็ไม่รู้แต่เขายืนยันตามนี้นี่ๆๆณัฐพลก็คือแก๊สยังไงเมอธิบายหน่อยสิคือช่วงเวลาของวันที่23พฤษภาคม 6:42 คือตอนแรกเนี่ยณัฐพลเนี่ยเขาก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามถนนเข้าไปในซอยบ้านก็คือจะกลับเข้าบ้านเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเพียงแค่20นาทีกว่าๆเท่านั้นเอง22นาทีจะเห็นรถเก๋งคนร้ายแล้วค่ะเลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านแก๊งมาทวง5เม็ดใช่ว่าทำไมไม่จ่ายวะนี่150ค่ะต่อมาครับต่อมาจะเห็นว่าคุณตาของคนเจ็บเนี่ยนะคะก็คือตารูค่ะเดินออกจากบ้านก็คือตอนนี้จะไม่มีใครอยู่บ้านแล้วมีณัฐพลอยู่เนี่ยนะคะก็จะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เนี่ยตารูเดินออกมาจากบ้านเพื่อมาโผล่ที่ปากซอยเพราะตอนแรกตารูบอกว่าเห็นไอ้พวกนี้มาตะโกนเสียงดังก็คิดว่ามันเป็นเพื่อนหลานตารูแกเลยออกบ้านสบายไอ้พวกนี้เลยมาทวงค่ายาตาเองออกใช่ไหมกระซวกเลยหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะรถก็จะออกจากบ้านแล้วเหมือนกันคือรถคนร้ายเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คุณตารูไม่เกี่ยวอะไรละนี่แล้วรถคนร้ายเข้าใจกระซวกเสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วฮะไม่จ่ายก็โดนไป150กับ1แผลเนี่ยนะฮะหลังจากนั้น 7:22 คราวนี้เราจะเห็นว่าชาวบ้านไปช่วยน้องแก๊สใช่ไหมใช่นำขึ้นรถแล้วค่ะเพื่อนำณัฐพลน้องนดน้องแก๊สเนี่ยส่งโรงพยาบาลบ้านดุงค่ะแล้วก็จะเห็นคุณตารูเนี่ยเดินสวนทางกลับบ้านมาพอดีล่าสุดดูภาพทำขวัญหน่อยสิแม่เขาอุตส่าห์ผูกข้อมือนะฮะเพราะลูกเขาจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะแม่ผูกข้อมือรับขวัญลูกขอให้มีขวัญมีกำลังใจแล้วพาแม่หนีไปอยู่ที่อื่นด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแม่ก็จะโดนเช็คบินจากมันเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วลูกสัญญาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาแม่หนีเพื่อจะไปตั้งตัวเป็นคนดีมีเสียงอันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปสัมภาษณ์เลยนะฮะนี่ตอนปลอบขวัญฮะขอให้ตั้งใจไม่ให้น้องพ่อเลิกได้ก็เลิกให้มันชีวิตมันดีขึ้นก็นี่โหแม่เนาะโหกูเป็นแม่ก็เป็นห่วงบ่แม่นว่าบ่ฮักฮักห่วงเกิดไปทุกอย่างทั่วสิเลี้ยงมาใหญ่ได้เนาะจ้ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็ขอให้ตั้งตัวใหม่ดูทรงแล้วน้องน่าจะเป็นคนดีได้ล่ะครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะและที่ดูทรงแล้วเนี่ยลายศักดิ์เนี่ยนะฮะทำไมอ่ะเปิดลายศักดิ์ทำไมคือณัฐพลเขาบอกว่าเขาเชื่อเลยว่ารอยศักดิ์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแหละทำให้เขารอดมาได้เป็นรอยศักดิ์ของอาจารย์หนุ่ยบ้านหนองสำนักศักดิ์ยังที่บ้างดูเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นศักดิ์ปลาไหลพันดาบศักดิ์หนุมานแล้วก็ศักดิ์เสือเพ่นค่ะแต่น้องกระโดดหน้าต่างไม่ใช่เหรอที่น้องรอดอ๋อเหรอเสือเพ่นแล้วน้องทำไมไม่ยืนอยู่ตรงนี้ล่ะไม่ยืนรับกระสุนกับรับมีดก็ว่าจะได้รู้ว่าเหนียวจริงว่ะนี่ฮะอ๋อนี่เสือเพ่นฮะกระโดดหน้าต่างเลยนะฮะนี่ส่วนอีตูบนอนเป็นเพื่อนสีดำเห็นใช่ไหมฮะล่าสุดวันนี้เราก็เลยถามคุณตาด้วยใช่ไหมค่ะเอ๊ะเมื่อกี้เปิดเสียงน้องไปยังอ่ะมึงยังค่ะเอายังใช่ไหมเอาฟังเสียงก่อนฮะเสือเพ่นของเราเนี่ยฮะปลาไหลเพ่นปลาไหลเสือเพ่นเนี่ยมีเสือเสือผู้ถือแท่งนั้นหูจักหอดซื้อแล้วก็หูจักหอดอันเพิ่นก็บอกอยู่ว่าผู้เป็นอันเจ้าของยานี่บ่ได้แท่งแต่ว่าเพิ่นหังตีเพิ่นก็คู่ไว้ว่าคันบอกตำรวจหรืออีหยังจังซี่เขาสิมายิงสิฆ่ายาครับตีไปหลายวันแล้ว5เม็ดห้องเฮ็ดบ่อยู่มาโดนไปบ่ครับเทื่อแรกครับอยากให้ซอยจังได๋บ่ซอย
อยแนวใดซอยจับแม่นใดครับซอยจับแม่นใดหูโตเบาว่าคุณใดมันค่อนมากเท่าครับซื่ออย่างเนี้ยคือคุณผู้ชมฮะไม่ต้องให้สื่อช่วยจับก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมแก๊สใช่ป่ะแก๊สซื้อยาบ้าใครแก๊สต้องรู้แก๊สบอกตำรวจถูกไหมฮะว่าแก๊สแต่ซื้อกับใครแล้วแก๊สพูดจริงบอกว่าแค่5เม็ดถ้า5เม็ดทำไมมันต้องฆ่าแก๊สอ่ะไม่เป็นไรคนเราจะเลิกก็ตั้งเนื้อตั้งตัวกับเนื้อกับตัวใหม่ยังโชคดีนโยบายชุดนี้5เม็ดน้องไม่โดนจับน้องเอาไปบำบัดนะฮะ